สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจําปีการศึกษา2561 วันนี้เวลา9้านาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจําปีการศึกษา2561 ณอาคารสุรพัฒนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโอกาสนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนพระราชทานรางวัลเกียรติคุณเข็มกิติการทองคำแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยจำนวนสคน จากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีและผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือนสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยรวมจํานวน3628คนในจํานวนนั้นมีนักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรติยมอันดับหนึ่งเขารับพระราชทานเข็มทองคําจํานวน34คนมีนักศึกษาผู้มีผลงานและความสามารถดีเด่นเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศรางวัลสีปีบทองจํานวนหนึ่งคน ในการนี้พระราชทานพระราโชวาตความสําคัญตอนหนึ่งว่าตามที่ได้รายงานให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ปฏิบัติภารกิจทุกด้านเพื่อการเป็นสถาบันคู่เคียงสังคมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมเป็นสำคัญนั้นน่าชื่นชมอย่างยิ่งเพราะแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมแล้วพยายามปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเต็มกำลัง ข้อนี้นับเป็นแบบอย่างอันดีให้แก่บัณฑิตได้อย่างมากว่าทุกคนทุกฝ่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมย่อมต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกันทั้งสิน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรู้ความคิดและความสามารถสูงยิ่งต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบสูงกว่าคนทั่วไปในอันที่จะเป็นทั้งกําลังทั้งผู้นําในการปฏิบัติพัฒนาบ้านเมืองในด้านต่างๆ จึงของให้บัณฑิตทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในประการนี้แล้วตั้งใจพยายามนำความรู้ความคิดและความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สร้างสารรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนเองและประเทศชาติสมกับที่ได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งถือเป็นพันธกิจต่อสังคมเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญ เวลา11นาฬิก58นาทีหลังจากทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปร,ริญญาบัตรดังกล่าวแล้วเสด็จพระณิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสุระสัมมาสัมมาาคาร พระราชทานพระราชวรโรกาสให้รองศาสตร,ราจารย์ชานชัยทองโสภาอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำนักวิชาวิศวกรรมศา,ศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเครื่องกำจัดฝุ่น PM 2.5ด้วยประจุไฟฟ้าไอออนเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยซึ่งสามารถกำจัดฝุ่น PM 2.5ได้เทียบเท่าต้นไม้ขนาดกลางที่มีพื้นที่ใบประมาณ9ตารางเมตรจำนวน500ต้น และมีค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณชั่วโมงละ1บาท50สสตางค์สามารถช่วยป้องกันการกระจายของฝุ่นลดความเสี่ยงของผู้ป่วยทางเดินหายใจและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรัติยราชนารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัทมหาราชานุสรในพระอุปธรรมครั้งที่3ประจำปี2562วันนี้เวลา15.54นาฬิกาห4นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรัติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารบริหารสำนักง,งานราชวิทยาย,ายจุฬาภรณ์เขตหลักสกรุงเทพมหานคร สดภป,ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัทรมหาราชานุส์ในพระอุปถรัรมภ์ครั้งที่3ประจำปี2562โ25ดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินกิจกรรมระดมทุนจัดหารายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โดยในปีที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่างๆเช่นการสร้างบ้านให้ผู้ป่วยติดเตียงและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และเตรียมการจัดถแถลงข่าวเปิดตัวมูลนิธิพัทระมหาราชานุสรในพระอุปธรรมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีภายใต้แนวคิด heart of giving ส่งความสุขด้วยการให้ส่งท้ายปีสารหัวใจแห่งการแบ่งปันกับมูลนิธิเพื่อจัดหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ในโรงพยาบาลจุฬาภร์สร้างโอกาสทางการรักษาและสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่18ธันวาคม2562ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยจะมีการจัดทำเสื้อและบัตรวอวยพรลายภาพฝีพระหัตย์เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคเงินในกิจกรรมหารายได้ของทางมูลนิธิผู้มีจิตศรัทธาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิพัทรมหาราชานุสน์ในพระอุปธรรมสำนักงานราชวุทยาลัยจุฬาพร์หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 5 7 6 6 1 0 0ต่อ8110หสำหรับมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรในพระอุปธรรมจะตั้งขึ้นเมื่อปี2561เพื่อจัดหาทุนทรัพย์สนับสนุนการดำเนินง,งานด้านต่างๆของราชยุทยาลัยจุลาภรณทั้งการศึกษาและค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพการแพทย์เทคโนโลยีและสนับสนุนการบริการทางสุขภาพด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล และส่งเสริมการรักษาพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วยพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีส่งร่วมบันทึกเทปร,รายการชูบีนัมเบอร์วันวารตี้ ค่ำวานนี้ทุนกระมมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางพิชยาเมืองเนารองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายดุสิตสิงห์เคียรีผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ จัดโรคพืชจากเดิมมีกำลังผลิตได้8ลิตรต่อรอบการผลิตเพิ่มเป็น100ลิตรต่อรอบและยังช่วยลดความเสี่ยงการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต องคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารบุรณนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราช,ชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์37ตำบลเขาพนมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่โดยมีนายสมควรขันเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าเป้อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและผ้าห่มไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นในโอกาสนี้องคมนตรีร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายงานการดำเนินการเรียนการสอนการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมสนองพระบร,รมราชโชบายพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างคนดีสู่สังคมรวมทั้งรับทราบปัญหาและความต้องการด้านต่างๆซึ่งโรงเรียนมีความต้องการปรับปรุงแหล่งน้ําที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคปรับปรุงระบบน้ําดื่มให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและต้องการคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์37เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เขาพานมปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนจำนวน881คนมีนายศักชัยสุวรรณคตเป็นผู้มุในการโรงเรียนโดยโรงเรียนมีผลงานดีเด่นได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงินการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่35บุรีรัมเกมส์กีฬากาบัดดี้ทีมชายคณะมโนราราชประชาพนมศิลป์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ3การแข่งขันมโนรายาวชนประเพณีบุญศาสตร์เดืนอนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช และรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นประจำปี2562ประเภทสถานศึกษาโรงเรียนสถานศึกษาสงเคราะห์จากสำงงน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์2อเภอเหนือคลองจังังวดกระบี่ซึ่งเป็นไปตามพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็ะจพระเจ้าอยู่หัวในการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำม,มีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดี ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมุนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าเป้อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและผ้าห่มไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยยังความทราบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพน้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สองปัจจุบันเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่สม,มีนักเรียนจํานวน580คนมีนางพรทิพสัตสดิดีเดชเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ผ่านมาโรงเรียนได้จะทาการเรียนการสอนเพื่อมุงเรียนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆอาทิเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69กิจกรรมการแข่งขันจักสารไม้ไผ่และกิจกรรมการแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก หลังจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจสอบที่ดินของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดตรังโดยมีนายลือชัยเจริญทรัพย์ผู้ราชการจังหวัดตรังให้การต้อนรับในที่ว่าการอำเภอกันตังจังหวัดตรังจากนั้นลงพื้นที่ตรวจที่ดินของมูลนิธิที่ได้รับบริจาคซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลกันตังอำเภอกันตังโดยมีนายทะเบียนเจ้ง ขออภัยครับโดยมีนายเบียนเจ้งณระนองในน้อมกล้าวน้อมกระนมถวายที่ดินโดยเสด็จพระราชกุศลให้กับปุณิธิราชประชานุเคราะห์จำนวน2แปลงรวมเนื้อที่10ไร่เมื่อปีพุทธศักราช2514และปีพุทธศักราช2521ตามโฉนดเลขที่1522จําจนวนสีไร่3งาน38.50ตารางวาและตามโฉนดเลขที่2413จํานวน5ไร่61.50ตารางวา ทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้มอบหมายให้จังหวัดตรังทำสัญญาเช่าที่ดินเพียงบางส่วนในพื้นที่ตามโฉนดที่ดินเลขที่1522ให้กับผู้ที่เข้าไปปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในที่ดินของมูลนิธิเจนมวลสีรายตั้งแต่ปี2545ถึงปี2560ปัจจุบันผู้เช่าทั้ง4ีรายได้ยุติการเช่าที่ดินดังกล่าวแล้ว และมุลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้มีการแจ้งให้สอบเขตตรังวัดที่ดินใหม่โดยสำนักง,งานที่ดินจังหวัดตรังสาขากันตังนัดไปสอบเขตตรังวัดที่ดินในวันจันทร์ที่16ธันวาคม2562นี้ประชาชนลคณะ,ะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทันารีนาถ ให้ส่งหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิศริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจาก,กันาดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบวระวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรม,มืหมื่นสุทานารีนาพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้สรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีในวันที่12ธันวาคม2562รัฐบาลขอเชิญประสมก,น,กนิกรไปร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เพื่อถวายพระพรชัยมงคลในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหะยาตราทางชลมากเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2,562การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหะยาตราทางชลมากซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องปลายนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนหมายกำหนดการไปเป็นวันพระหัสสมดีที่12ธันวาคม2562เวลา15นาฬิกา30นาทีรัฐบาลจึงขอเชิญประสบกน,นิกรไปร่วมเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ตามเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินจากท่าน้ำวาสุกรีถึงท่าน้ำราชวรดิท์ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและชมความอลังการของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติชมความวิจิตรการตาของเรือพระที่นั่ง เสียงกับเหเรือที่มีความไพเราะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าโบราณราชประเพณีของราชอาณาจักรไทยควรที่ปวงชนชาวไทยทุกคนภาคภูมิใจและร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปทั้งนี้เมื่อเสด็จขึ้นจากท่าน้ำราชวรดิษฐ์แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับพระราชยานพุทธาลทองเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศจากพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยไปตามถนนมหาราชเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวังที่ประตูวิเศษชัยศรีจึงขอเชิญพระสกฆนิกกรไปร่วมเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ